อย่างที่เรารายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าที่สหรัฐเองก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในบรรดารัฐทางตอนใต้ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำค่ะทีนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ยังไม่ได้ออกมาแนะนำนะคะว่าจะให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่3หรือว่าเข็มกระตุ้นภูมิเมื่อไหร่นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ปรากฏว่ามีชาวอเมริกันนับล้านคนแล้วค่ะคุณพัทที่แอบไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วเพราะว่ากังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19กลายพันธุ์เดลตานั่นเองค่ะค่ะ ABC News รายงานโดยอ้างเอกสารสรุปของ CDC นะคะว่ามีคนอเมริกันอย่างน้อย 1,100,000 คนแอบไปเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มกระตุ้นหรือว่าเข็มที่3แล้วทั้งที่ CDC ยังไม่ได้ประกาศแนะนำให้ไปฉีดเข็มที่3แต่อย่างใดในขณะที่ผลการศึกษาหลายฉบับก็ยังคงยืนยันว่าวัคซีนต้านโควิดทั้งหมดที่มีอยู่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตในกรณีที่ติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้จำนวน 1,100,000 คนนี้ก็อาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำเพราะว่าในเอกสารของ CDC ไม่ได้นับรวมผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งฉีดเพียงเข็มเดียวแต่ว่าคนเหล่านี้ก็มีการไปฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นๆอีกเพิ่มนะคะอย่างเช่นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาคนที่ไปฉีดวัคซีนเข็ม3หลายคนก็บอกกับสื่ออย่างอินไซเดอร์ค่ะว่าเหตุผลที่มาฉีดก่อนโดยไม่รอให้ CDC ประกาศแนะนำก็เพราะว่ากลัวติดเชื้อเดลต้าและไม่มั่นใจในวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งผลิตโดยวิธีดั้งเดิมกลัวว่าประสิทธิภาพจะไม่เท่ากับวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี mRNA นั่นเองค่ะทั้งนี้ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ยังไม่ได้ประกาศแนะนำให้ชาวอเมริกันไปรับวัคซีนเข็มที่3แต่อย่างใดซึ่ง CDC เองมีกำหนดที่จะประชุมในปลายสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องของควรจะให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือไม่ส่วนคำแนะนำในปัจจุบันของ CDC ที่ออกมาล่าสุดก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะยังคงกำหนดไว้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดเข็ม3ในขณะนี้อย่างไรก็ตามทางบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาก็ออกมาระบุค่ะว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าเข็มที่3อาจกลายเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เพราะว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนมันจะลดลงโดยเฉพาะคนที่ฉีดมาตั้งแต่ช่วงต้นของการฉีดวัคซีนในสหรัฐเป็นครั้งแรกก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะหรือว่าเดือนธันวาคมนั่นเองเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของวัคซีนมันอยู่ได้นานประมาณ6เดือนค่ะในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการที่ผู้ว่าการรัฐบางคนมีนโยบายห้ามบังคับสวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันค่ะว่าน่าจะหมายถึงผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและเท็กซัสซึ่งมาจากพรรครีพับลิกันทั้งสองคนนั้นมีนโยบายต่อต้านการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดือนที่แล้วรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขของรัฐมีมาตรการลงโทษโรงเรียนที่บังคับให้เด็กต้องสวมหน้ากากอนามัยในชั้นเรียนส่วนเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็เคยออกคำสั่งฉุกเฉินห้ามทางการท้องถิ่นออกข้อบังคับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยอ้างเหตุผลค่ะว่าประชาชนสามารถตัดสินใจได้เองในการดูแลสุขภาพของตัวเองขณะที่รัฐบาลกลางของนายไบเดนก็กำลังตรวจสอบนะคะว่าพอจะมีอำนาจหรือไม่ที่จะเข้าไปแทรกแซงนโยบายของสองรัฐนี้ค่ะประธานาธิบดีไบเดนก็บอกด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนเข็มของโควิด-19 เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมพร้อมรับมือกับพายุเฮอริเคนที่จะพัดถล่มในหลายรัฐทางตอนตกเฉียงใต้เพราะว่าภัยธรรมชาติจะยิ่งทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดมันยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีกขณะที่หลายรัฐทางภาคใต้ที่เผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งก็ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาเท็กซัสลุยเซียนาแอลาบามาแล้วก็มิสซิสซิปปีเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไปเข้ารับการฉีดโดยด่วนเลยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะขณะที่มูริลโบเซอร์นายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันดีซีแถลงมาตรการรับมือการแพร่ระบาดนะคะว่ากรุงวอชิงตันนั้นมีข้อกำหนดให้ลูกจ้างของรัฐทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบจำนวนโดสภายในวันที่19กันยายนและมาตรการนี้จะครอบคลุมถึงคนงานใหม่ทุกคนที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่14สิงหาคมเป็นต้นไปด้วยส่วนใครที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากว่ามีข้อยกเว้นทางการแพทย์หรือศาสนาก็
็จะต้องแสดงผลตรวจเชื้อทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเวลานี้ไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าก็กำลังระบาดทั่วสหรัฐนะคะทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มวันละประมาณ100,000 คนแล้วก็ยังมีเด็กๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยพบว่าเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง5 เท่าจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนจำนวนเด็กที่ติดเชื้อคิดเป็น 14% ของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ